สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระทอบเปือกคอร์รัปชันครับพบเจอกันเป็นประจำนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาโดยประมาณครับสี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มกับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมนั้นได้มีส่วนร่วมครับในการกระทอบเปลือกทุกกลโกงนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการทํางานของสํานักงานปปชครับหลากหลายคนมองถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการรทุจิตตอปช่่นแสว นึงนะครับที่หลากหลายคุณก็มีคําถามอยู่ในใจครับนั่นก็คือเรื่องของการทํางานที่บางคดีนั้นอาจจะดูล่าช้าไม่ทันใจกันนะครับ,นะรบในค่ำคืนนี้เองครับเราจะมาพูดคุยเจาะลึกครับถึงเรื่องของการทํางานในการไต่สวนและการที่จะรวบรวมสํานวนคดีต่างๆนะครับเพื่อที่จะมีการพิจารณาตัดสินครับว่าคดีนั้นๆน,น,นะครับมีความผิดจริงหรือไม่หรือว่าการที่จะเอาผิด ผู้ที่กระทําการสุจริตคอร์รัปชันนะครับจะมีวิธีการอย่างไรครับในมิติใหม่นี้ค่าคืนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณทินกรเขมวิชานุรัตครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชด,ด้านการตรวจราชการครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับ อย่างที่บอกไว้นะครับท่านว่าสังคมไทยนั้นได้มีการจับตามองกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งครับในช่วงนี้เองนั้นก็ได้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับในมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับมิติการทํางานของปปชนี่แหละครับคือหนึ่งคำถามเลยที่มักจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการทํางานที่ล่าช้าตัวนี้อยากให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายสักนิดนะครับครับก็ต้องขอกาเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการทํางานของปปชเราเนี่ยครับมีขั้นตอนมีหลักการนะครับ ที่เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการรับเรื่องกล่าวหาโรงเรียนเข้ามาว่าเ,เราจะรับเรื่องกล่าวหาโรงเรียนไว้ดําเนินการได้อย่างไรนะครับก็มาหลายเส้นทางนะครับอย่างน้อย3เส้นทางที่เข้าสู่การพิจารณาของปปชมีผู้พบหรือผู้ทราบเบาะแสแล้วมากล่าวหาร้องเรียนนะครับอันนี้คือมีผู้กล่าวหาที่เป็นมีตัวตนเข้ามาเขาอาจจะทําเป็นหนังสือหรือเดินทางมาพบกล่าวหาด้วยตนวเองด้วยวาจาทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องบันทึกเรื่อง ในเบื 1941, ้องต้นนะครับนี่คือเส้นทางที่1เส้นทางที่2เป็นเรื่องที่ปรากฏข่าวขึ้นหรือมีข้อมูลเบาแสนะครับปรากฏต่อคณะกรรมการปปชคณะกรรมการรปปชก็มีเหตุอันควรสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนั้นน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็สามารถรับเรื่องนั้นเข้ามาดําเนินการตรวจสอบไต่สวนได้นี่คือเส้นทางที่2เส้นทางที่3ก็อาจจะมาจากกรณีที่มีผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือมีผู้พบเห็นการกระทำความผิดที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นก็ไปแจ้งความกล่าวโทษตอ่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุแล้วพนักงานสอบสวนก็จะต้องส่งเรื่องถ้าเขาไปกล่าวหาไปล้องทุกในลักษณะที่เป็นความผิดในลักษณะที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่รหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การยุติธรรมทั้ง3ฐานความผิดนี้กฎหมายได้บัญญ,ญัติให้พนักงานสอบสวนต้องส่งสำเนาและรายงานนะครับมาสู่คณะกรรมการปปรชเพื่อพิจารณาว่า คดีที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสฐานความผิดนั้นอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปชที่จะต้องดำเนินการไต่สวนพนักงานสอบสวนของท้องที่ต่างๆก็จะต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการปชพิจารณาครับทั้งสามเส้นทางนี้นะครับก็ต้องขอกรับเรียนว่าเมื่อมาถึงคณะกรรมการปชแล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณากันกองเรื่องนะครับเบื้องต้นว่าคัดกองก่อนตรวจสอบก่อนว่าเรื่องทั้งสามเส้นทางนี้นะครับ เข้าสู่นะครับอำนาจหน้าที่ของทําการพรชหรือไม่นะครับว่าตัวคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาเป็นผู้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือไม่แล้วก็ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในขณะดำรงตำแหน่งหรือไม่เพราะบางครั้งเ็าอาจจะไปทำเรื่องส่วนตัวบางครั้งก็อาจจะทำนอกหน้าที่นะครับฉะนั้นในเบื้องต้นก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าอ่าหนึ่งเมื่อเมื่อมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับว่าเขาก็ททำความผิดเนี่ยเขาก็ทำขณะที่อยู่ในตำแหน่งหรือไม่ ถ้าเขาก็ทําอยู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยต่อมาการกล่าวหาร้องเรียนเนี่ยได้กล่าวหาร้องเรียนภายใน5ปีหรือไม่ครับนั่นหมายว่าตั้งแต่กระทาความผิดจนถึงวันที่มีการกล่าวหาเนี่ยโอ้มันเกิน5ปีหรือยังพอเกิน่วงห้าปีถ้ามันเกิน5ปีก็ต้องไปเข้าเงื่อนไขที่2ว่าเออมันยังไม่เกิน10ปีและยังไม่ขาดอายุความทางอาญาคณะกรรมการปปชเ็าจะต้องมาตรวจดูว่าเอไอเรื่องนี้มันเกินน่ะถ้ามีผู้กล่าวหาร้องเรียนแล้วมันเกิน5ปีเนี่ยมันมีเหตุอันควรสงสัยไหมที่จะเข้าสู่ประเด็นที่2ที่เส้นทางที่2องไหม ถ้าคณะกรรมการปรชาบอกว่าเอ๊ะตรวจดูแล้วหลักฐานดูแลว้วแม้จะเกิน5ปีแต่เนื่องจากยังไม่ขาดอายุความทางอาญาแล้วคณะกรรมการปชาก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจากการทําหน้าที่ของคนที่ถูกกล่าวหาคณะกรรมการปรชาก็สามารถใช้เส้นทางที่2หยิบยกว่าเรื่องนี้แม้เกิน5ปีแต่ยังไม่เกิน10ปีตามเงื่อนไขของกฎหมายครับคณะกรรมการปชาก็สามารถหยิบยกเหตุอันควรสงสัยนี้รับเรื่องนี้ไว้ดําเนินการได้ครับฉะนั้นคณะ เจ้าหน้าที่ที่จะตั้งรับเรื่องตรวจสอบเรื่องเนี่ยต้องดูเงื่อนไขยอย่างนี้นะครับส่วนสุดท้ายก็เมื่อช่องทางพนักงานสอบสวนส่งมาเราก็ต้องดูอีกว่าเอ๊ะที่พนักงานสอบสวนรับแจ้งความแล้วนั้นตกลงมันอยู่ในสถานสามฐานความผิดที่คณะกรรมการปชมีอำนาจไหมครับถ้าเป็นสามฐานความผิดที่เป็นเรื่องของทุจริตต่อหน้าที่กระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การยุติธรรมสามฐานความผิดเนี่ยอยู่ในอำน,นาจคณะกรรมการปชแล้วเราจะมาตรวจสอบขั้นตอนต่อไปว่านะครับเอเรื่องเหล่านั้นเนี่ย นอกจากเขาอยู่ในเป็นเจ้าหนี้รัฐแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของทําทความผิดที่ถูกลองเรียนไม่เกิน5ปีหรือเกิน5ปีแต่ไม่เกิน10ปีแล้วเนี่ยตกลงเขากล่าวหาเจ้าหนี้ขงรัฐเนี่ยตกลงเขาระบุชื่อตําแหน่งหน้าที่ไหมมา,หามาชัดเจนหรือเปล่ามาชัดเจนหรือเปล่าว่า,าต้องมีความชัดเจนสักนิดหนึ่งไม่ใช่กล่าวหาลอยๆว่าเจ้าหนี้ขงรัฐแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครคือทุกอย่างที่เป็นข้อมูลแจ้งเข้ามานี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องช่วงระยะเวลากับการตัดสินด้วยครับต้องตรวจสอบกันกรองก่อน นะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะหาเป้าไม่เจอว่าตกลงกล่าวหาใคร,ครแล้วก็หลุดลอยไปแล้วหลุดลอยไปแล้วไอ้ตรวจสอบหาตกลงไม่มีเป้าที่แน่ชัดจะนั้นต้องดูก่อนโอ้คนที่ถูกกล่าวหาโงเรียนมีชื่อสกุลอะไรตำแหน่งหน้าที่อะไรสังกัดหน่วยงานไหนรหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในตำแหน่งอะไรนะครับเมื่อดูได้รู้ชื่อรู้ตำแหน่งรู้หน้าที่ต่างๆแล้วออกมาดูต่ออีกว่าคนกล่าวหาร้องเรียนเนี่ยนะครับเขามีตัวตนไหมเขามีชื่อมีที่อยู่แล้วก็ลงลายมือชื่อในคำกล่าวหาไหม นะครับเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นการอะไรครับมากล่าวโทษกันลอยๆมีตัวคนที่เขากล่าวหาเขามีตัวตนเขารู้เรื่องเขาใส่ชื่อให้มาใช่ไหมครับเป็นผู้กล่าวหานะครับอย่างนี้อ่ะเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าคนกล่าวหาเขามั่นใจว่าเขาพบเห็นการกระทําความผิดครับเขารู้เรื่องเขาจึงกล้าร้องครับตรงนี้ก็คือเรามองถึงเรื่องของการที่เราจะนําข้อมูลนะครับสู่ปปชในการที่จะทํางานต่อไปนี่คือขั้นตอนนะครับอั้นค่เพีงสอง การตรวจสอบข้อมูลเท่านั้นครับเบื้องต้นครับแต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องการจะนําพาประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความมั่งคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนภายใต้ความโปร่งใสแน่นอนสุดว่านโยบายตอนนี้คือการขจัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันไปพร้อมกับประชาชนเองเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสอดส่องดูแลและแจ้งข้อมูลด้วยกับมาตรฐานนะครับเพื่อความเที่ยงธรรมนะครับสำหรับผู้ที่โดนกล่าวหาแล้วก็ผู้ที่แจ้งข้อมูลมา ความเที่ยงธรรมความเท่าทันกับเหตุการณ์เนี่ยรตรงนี้ในในการพัฒนาบุคลากรของปปชเนี่ยมีวิธีการอย่างไรครับตอนนี้เราก็พัฒนาบุคลากรนะครับตั้งแต่ระดับคัดกรองบุคคลที่เข้ามาต้องมีความรู้ความสามารถรนะครับซึ่งเรารับสายงานพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่างน้อยต้องจบสายงานหลักบริญญาตินิติศาสตร์บัณฑิตจบเนติบัณฑิตแล้วก็มีประสบการณ์การทํางานมาแล้วทางสายกฎหมายมาไม่น้อยกว่า1ปี เมื่อ,อสอบคัดกรองแข่งขันมาได้เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการฝึกอบรมรบนะครับฝึกอบรมเอามาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานไต่สวนงานแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานนะครับโดยนําผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะประสบการณ์เทคนิคต่างๆที่จะมาน,นะครับเสริมสร้างให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีความสามารถเข้ามาถึงสามารถทํางานได้ นะครับเข้ามาทํางานไตส่สวนได้แสวงหาข้อเท็จจริงได้รวบรว,บรวมเก็บหลักฐานได้อย่างนะรครับแม่นยําครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่คาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมายไม่คาดเคลื่อนต่อกระบวนการวินิจฉัยตัดสินอันนี้คือทําหน้าที่ในเบื้องต้นแทนคณะกรรมการปปชก่อนในการตรวจรับเรื่องนะครับในการไปดําเนินการเสนอคะการว่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในอำนาจของกรรมการปปชเพื่อจะมาดําเนินการใน,ในเบื้องต้นก็ต้องขอกราบเรียนว่า กระบวนการคัดกรองตรวจสอบเรื <Pokémon> ่องของเราที่เราฟื้นฟูพัฒนาบุคลากรของเราแล้วเนี่ยบุคลากรเรายังต้องทํางานให้รวดเร็วนะครับแต่รวดเร็วภายใต้ของความแม่นยํานะครับถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรครับความเป็นธรรมความยุติธรรมถ้าเราเอาแต่เร็วนะครับแต่ว่าเกิดผิดพลาดเกิดไม่สมบูรณ์แบบแล้วไม่เป็นธรรมหรือตัดสินหรือเก็บหลักฐานได้ไม่สมบูรณ์แบบเกิดไปชี้นะครับว่าเขาผิดโดยที่หลักฐานยังไม่สมบูรณ์ครับ ผู้ที่ถูกเราชี้ก็อาจจะเสียหายนะครับก็ทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาแต่ถ้าเราทําได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับก็จะเกิดความเชื่อถือและศรัทธาฉะนั้นบุคลากรของเราเนี่ยนะครับต้องยืนยันว่าอบรมแม้แต่เริ่มเข้าต้นมาเนี่ยเขาเขาเริ่มเข้ารับราชการก็อบรมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเมื่อต่อมาทํางานระดับหนึ่งจะขึ้นชั้นเป็นพนักงานไต่สวนนะครับก็ต้องอบรมอีกชั้นหนึ่ง ต้องอบรมอีกนะครับอบรมพนักง,งานไต่สวนอีกอีกชั้นหนึ่งเป็นการเพิ่มพูนท, <P le af> ทักษะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้มากขึ้นเพราะจะต้องพอพนักง,งานไต่สวนเนี่ยอย่างน้อยก็นะครับเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ต้องทําคดีที่อะไรครับซับซ้อนหรือยากขึ้นใหญ่ขึ้นครับอันนี้เรามอบหมายคดีเนี่ยมอบตามอะไรครับตามทักษะประสบการณ์ของบุคลากรเรานะครับบุคลากรที่เข้าใหม่ก็อาจจะให้รับผิดชอบคดีที่ไม่ยากนักคดีที่ไม่ใหญ่นักไม่ซับซ้อนมากนักพอมีประสบการณ์มีทักษะมากขึ้น ก็จะรับผิดชอบคดีที่อะไรครับมีความซับซ้อนมากขึ้นคดีใหญ่ขึ้นคดีที่มีความสําคัญมากขึ้นครับให้ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถครับสิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้ตัวเจ้าพนักงานนะครับของปปชเนี่ยรู้เท่าทันครับเท่าทันเพื่ออะครับรู้เท่าทันในแง่แง่มุมเทคนิคโกงของผู้กระทำผู้กระทำความผิดที่มรรทุจิตครัปชันว่าเอขาใช้เล่ห์เหลี่ยมยังไงใช้เทคนิคโกงอย่างไรนะครับ ดังนั้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นมองอรูปรูปการของการทุจริตได้ครับเขาก็จะมีะกลยุทธ์ในการที่จะไต่สวนแสวงหาพยานหลักฐานเก็บหลักฐานใ้อย่างสมบูรณ์แบบที่อย่วินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้นเพื่อทําความเห็นเสนอคณะนรรมการว่าเอ๊ที่เขาได้ไปรวบรวมหลักฐานได้ไปแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยในเบื้องต้นนะครับในขั้นตอนแรกของการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันฟังได้ว่ามันมีมูลตามที่เขามีการกล่าวหากันไหมนะครับ ถ้ามีมูลตามที่กล่าวหานะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานไต่สวนจะต้องเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการปรปชจะทํารายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการปปชเพื่อให้วินิจฉัยมีมติว่าสมควรจะรับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เข้ามาทั้ง3เส้นทางที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าเอสมควรจะรับไว้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐห,หรือผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหล่านั้นไหมถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะฟังว่ามีมูลในเบื้องต้นคณะกรรมการปปชก็จะมีมตินะครับเห็นควรให้รับเรื่องไว้ไต่สวนนั่นหมายความว่าเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่สองแล้วครับผ่านขั้นตอนแรกในขั้นก่อนแสวงหาตรวจสอบกันกองเห็นไหมครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเราทํางานภายใต้กันความรอบคอบนะครับรอบคอบและหลักฐานที่ชัดเจนครับอย่าเพิ่งรีบด่วนเอาเรื่องคนที่ไม่แน่ใจว่าเขาทําผิดจริงหรือไม่เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนแล้ว ถ้าไต่สวนไปแล้วเขาไม่ผิดเขาก็เสียชื่อเสียเสียงแล้วก็เสียกําลังใจครับแต่ว่าเรามีการกําหนดกรอบระยะเวลาไหมครับทางคณะกรรมการปปชก็กําหนดกรอบระยะเวลาไว้นะครับว่าเอ,อ้เรื่องแสวงหาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่ใหญ่นักเป็นเรื่องอไม่ยากนักไม่ซับซ้อนยังน้อยสัก6เดือนไม่เกิน1ปีก็ต้องเรียบร้อยว่าในเบื้องต้นฟังว่าอย่างไรต้องฟังเข้าสู่กระบวนการไต่สวนได้แล้วถ้าเข้าสู่กระบวนการไต่สวนคณะกรรมการปปชมีมติ นะครับว่าให้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนได้ก็ต้องไม่เกิน1ปีนะครับอันนี้คณะกรรมการปปชมีมติไว้นะครับว่าต่อไปนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนยุ่งยากเป็นเรื่องที่มากประเด็นหรือเป็นเรื่องที่นะครับใหญ่โตมากมายนักเนี่ยหนึ่งปีน่าจะต้องเสร็จนะครับซึ่งถ้าหนึ่งปีเสร็จเนี่ยถือว่าไม่ไม่นานนักสําหรับกระบวนการสอบสวนไต่สวนเรื่องราวนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมครับ พราะไอ้ที่ล่าช้าที่ท่านเอ่อเกินนามาเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าพอมีกระบวนการกันกองคัดกองเนี่ยต้องมีกระบวนการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองได้มีโอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้มีโอกาสนําพยานหลักฐาน เข้ามาสืบเข้ามาหักล้างครับจุดนี้ถือได้ว่าเป็นความสมคัญครับคุณผู้ชมครับไม่ว่านะครับผู้กระทําความผิดนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วในกระบวนการในขบวนการไต่สวนการตัดสินคดีความต่างๆนั้นก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเอาผิดเอาโทษสําหรับผู้ที่กระทําความผิดได้จริงแต่ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของความเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ความชัดเจนครับของการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรัดกลุ่มครับในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อครับกับมิติใหม่นะครับเพื่อที่จะ การตัดสินคดีความต่างๆนะครับของปปชนั้นจะทําให้เกิดมาตรฐานมากยิ่งขึ้นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับของผมสี่พันครับของฉันหมืนหน่นึงค่ะหัวให้เลย2,000มื่ยุด สวัสดีปีใหม่จ้าปีนี้ยายเอาผลไม้มาฝากทั้งหมดนี้ไม่เกิน3,000บาทแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับคุณยายข้าราชการที่ดียุคใหม่ต้องไม่รับของกำนันรับหรือผลประโยชน์อื่นใดบาทเดียวก็รับไม่ได้แต่ถ้าเป็นการรับในโอกาสต่างๆเช่นปีใหม่รับได้แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน3,000บาทคุณนาเงินของคุณกลับไปนะครับแต่ทั้งนี้ทุกท่าน ไม่จําเป็นต้องนําของกํานัในใดๆมาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนยินดีและเต็มใจให้บริการด้วยน้ําใจและความจริงใจครับห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด,ใดจากบุคคลเว้นแต่การรับโดยธรรมจัญยาได้แก่รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน3 0 0พบาท หรือรับจากญาติซึ่งให้โดยเสนาตามจำนวนที่เหมาะสมกับฐานานุรูปหรือรับในกรณีที่การให้นั้นเป็นการให้กับบุคคลทั่วไป ผู้ชมค,ครับมาตรฐานนะครับในการที่จะดําเนินคดีสําหรับผู้ที่กระทําความผิดนะครับในบทบาทภารกิจหน้าที่ของปปชนั้นถือได้ว่าเป็นความสําคัญครับที่ปป,ปชจะต้องมีการทํางานอย่างรัดกุมแม่นยําแล้วก็ต้องมีความเที่ยงธรรมนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพต่อการตัดสินคดีความต่างๆด้วยเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราค้างกันเอาไว้ในเรื่องของการที่เราจะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เกี่ยวข้องด้วยในกระบวนการต่างๆนี่ครับณจุดนี้เองเป็นอย่าะไรบ้างครับครับตอนนี้ทางปปชเราก็ กระบวนการไต่สวนของเรานะครับในบางคดีเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเช่นคดีทรัพย,ยากรธรรมชาติคดีที่ดินที่มีการบุกรุกโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ทุจริตรือร่วมด้วยครับทางเราก็จะใช้เทคโนโลยีเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศการแปลภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์นะครับว่าที่ดินป่าไม้ภูเขาเหล่านั้นสภาพดั้งเดิมเป็นอย่างไรครับอันนี้จะทําให้การพิสูจน์หรือการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยชัดเจน นะครับแล้วก็สามารถมัดผู้กระทําความผิดได้นะครับอย่างดิ้นไม่หลุดนะครับเมื่อขึ้นสู่ศาลอีกทางหนึ่งเราก็ใช้กระบวนการของ,ของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสอบสวนเช่นเราใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบสวนใช้รูปแบบนะครับที่ทาให้การทําสํานวนเรารวดเร็วนะครับรวดเร็วขึ้นถ้าเราพิมพ์ดีสมัยก่อนมันอาจจะล่าช้าแต่ถ้าเราใช้อคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย นะครับการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนครับนะครับผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นการสืบค้นหาตัวบุคคลผู้กระทาความผิดหรือพยานหลักฐานเราก็มีการประสานนะครับผ่านทางกรมการปกครองรเช่นการสืบค้นหาพยานด้วยอะไรครับเรื่องทะเบียนรารเรามีการต่อตงรงนะครับในการสืบค้นหาพยานเนี่ยเครื่องมือสื่อสารที่ติดต่อหรือ ทางหน่วยงานภาคเอกชนทางธนาคารนะครับทางสถาบ,บันการเงินข้อมูลทางบัญชีข้อมูลทางบัญชีเขาส่งให้เราอย่างรวดเร็วอันนี้ได้รับความร่วมมือหรือจากหน่วยงานภาคภาครัฐด,ด้วยกันนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็น DSI นะครับปปององปอปอทอสอตององนะครับหน่วยงานเหล่านี้บูรณาการร่วมกับปปอชอเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันให้ความร่วมมือนะครับส่งข้อมูลข่าวสารประสานกันทําให้การทํางานเรานะครับกระชับรัดกลุ่มและรอบคอบมากขึ้นประเด็นนะครับก็คือ จ้าหน้าที่ที่จะมาใช้เทคโนโลยีกับความประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนะครับที่จะไม่ให้ข้อมูลล่วไหลน,นะครับตรงนี้เนี่ยปปชให้ความสําคัญอย่างไรตรงนี้เรามีการอบรมแล้วก็เสริมสร้างบุคลากรของเราให้มีคุณธรรมจริยธรรมครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับมีความหนักแน่นแล้วก็มีจริยธรรมในการทํางานต้องมีความเป็นกลางรักษาความลับนะครับเรามีประมวลจริยธรรมครอบคุมอยู่เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนที่ เข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ต้องผ่านการอบรมนะครับเรื่องของประมวลจริยธรรมเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทั้งเรื่องการไต่สวนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเราจะอบรมเทคโนโลยีฉะนั้นต้องควบคู่กันว่าความทันสมัยต้องควบคู่กับความมีคุณธรรมจริยธรรมถ้าทันสมัยแต่ขาดคุณธรรมจริยธรรมก็อาจจะให้การทํางานเนี่ยขาดประสิทธิภาพขาดความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แบบฉะนั้นในกระบวนการของปปชเราต้องขอเรียนให้ทราบว่า คดีที่เราไต่สวนแล้วเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์จนที่ปรากฏชัดจนทําให้คณะกรรมการปปชนะครับปราศจากข้อสงสัยพยานหลักฐานรับฟังได้อย่างชัดเจนคณะกรรมการปปรชถึงจะมีมติชี้มูลความผิดเพราะการชี้มูลความผิดเนี่ยมันมีผลนะครับสองทางไม่ว่าจะเป็นความผิดทางวินยัยสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรหรือความผิดในการถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งในในใน,ในสถานะของผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อเขาทั้งทางสังคมและทางครอบครัวถูกไหมครับถ้าทางวินยัยถ้าเราชีว้ว่าเขาปิดวินัยเนี่ยวินัยร้ายแรงมีสองสถานเท่านั้นคือปลดออกกับไล่ออกนั่นหมายความว่าความมั่นคงของอาชีพความมั่นคงของครอบครัวเขานะครับเ<ต>สียหายแต่ผลกระทบ,บแน่นอนฉะนั้นการพิจารณาในเบื้องต้นของเราเนี่ยต้องนัดกลุ่มรอบครอบและกฐานชัดเจนจริงๆส่วนทางอาญาเนี่ยต้องขอเรียนเรียนให้ให้ทางท่านผู้ชมได้ทราบว่าทางอาญาของเราเนี่ยนะครับถ้ากรรมการปปชม,มีมติครับ ก็ต้องส่งให้อายการสูงสุดนะครับเป็นผู้พิจารณารายงานและสำนวนมติของเราว่านะครับทางท่านอายการสูงสุดเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานสมบูรณ์ไหมสำนวนสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์นะครับท่านก็จัดทําสำนวนส่งฟ้องยังศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีนะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าสำนวนไม่สมบูรณ์ยังมีข้อบกพร่องอยู่ท่านสามารถทวงติงโตแย้งกลับมาที่ปปชได้ว่าสำนวนของปปชยังไม่สมบูรณ์ เมื่อไม่สมบูรณ์เราก็บูรณา,าการร่วมกันระหว่างทางอายการกับทางสำนักงานปปชก็จะต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาร่วมกัน2ฝ่ายฝ่ายและเท่าเท่ากันเพื่อมาดําเนินการไต่สวนรวบรวมหลักฐานในข้อไม่สมบูรณ์นั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้ทางทางอายการสูงสุดท่านมั่นใจว่าสามารถร่างฟ้องได้สามารถนําพยานขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้โดยโดยอะรครับโดยมีความชัดเจนมีความครบถ้วนมีความสมบูรณ์ที่จะลงโทษ ผู้กระทําการทุจริตได้ฉะนั้นคดีที่ปปชส่งฟ้องศาลเป็นส่วนใหญ่ครับหลักฐานของเราต้องยืนยันว่านะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีข้อโต้แย้งเนี่ยกลับมาน้อยมากและที่ผลที่ที่ผ่านมาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเจนได้ว่าศาลพิจารณาพิภากษาแล้วเนี่ยนะครับ พี่ภากษาว่าจำเลยกระทําความผิดนะครับเป็นส่วนใหญ่มากกว่า80%ขึ้นไปครับอันนี้ก็หมายถึงว่าด้วยความรัดกลุ่มของเรานี่คือประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดได้จริงนะครับผู้ที่กระทาความผิดนั้นก็ไม่หลุดลอยไปนะครับคราวนี้สิ่งที่สังคมห่วงอยู่นะครับว่าในช่วงเวลาที่เราให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นมีโอกาสในการชี้แจงนะครับช่วงเวลานี้เองแหละครับที่หลายหลายคนอาจจะกลัวว่าทางผู้ถูกกล่าวหานั้น จะไปทําหลักฐานเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นผิดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ขอความกระจ่างสักนิดหนึ่งตรงนี้ต้องขอกล่าวเบียนว่าในกระบวนการไต่สวนนะครับถูกกำหนดไว้ในข้อกฎหมายว่าต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหานะครับซึ่งได้รับความเป็นธรรมในการที่จะทําหน้าที่ต่อสู้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับฉะนั้นเงื่อนเวลาของเราเนี่ยต้องให้เขานะครับว่าหลังจากที่คณะกรรมการปปชได้สั่งไต่สวนแล้ว นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบของมอบหมายพนักงานไต่สวนคือเจ้าหน้าที่ปปชที่เป็นพนักงานไต่สวนอย่างน้อยสองคนขึ้นไปทําหน้าที่ไต่สวนหรือจะเป็นในรูปของคณะอนุกรรมการไต่สวนนะครับก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานที่คณะกรรมการปปชได้แต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นคณะอนุมการไต่สวนหรือแม้แต่คดีใหญ่ๆระดับนายกมนตรีลนตรีโดยให้คณะกรรมการปปชทั้งคณะเป็นผู้ไต่สวนเองเห็นไหมครับนี่คือ3รูปแบบในการไต่สวน ฉะนั้นในการไต่สวนเหล่านี้ถูกกําหนดไว้ว่าการไต่สวนต้องให้โอกาสนะครับผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะวางกรอบไว้ว่าให้เวลาในเบื้องต้นหลังจากเราแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยเป็นรายลักษณ์อักษรให้เวลาในการชี้แจงอย่างน้อย15วันแต่บางครั้งคดีใหญ่ๆห,หรือซับซ้อนหรือเป็นเวลาที่ผ่านมายาวนานแล้วเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะหาพยานหลักฐานได้แต่ยากต้องมีมมเวลาไปรวบรวมรรเขาก็อาจจะมีโอกาสขอขยาย เวลาชี้แจงแก้ข้อขาวหาเพื่อให้โอกาสเขาไปรวบรวมหลักฐานว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เขาถูกกล่าวหามาเนี่ยเขาจะมีหลักฐานอะไรที่จะมาชี้แจงเขาจะมีพยานบุคคลใดที่พอจะเป็นเป็นพยานให้เขาได้บ้างฉะนั้นเมื่อเขามีความพร้อมแล้วเขาจะมาชี้แจงทําหลักฐานเป็นหนังสือมาชี้แจงก็ได้หรือเขาจะไม่ชชี้แจงด้วยตัวเองก็ได้แล้วให้ทาง พนักงานเจ้าหน้าที่หรืออนุกรรมการเนี่ยเป็นผู้ซักถามครับนี่นนค,คือความสําคัญนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะกระทําความผิดจริงหรือไม่กระบวนการต่างๆครับของการทํางานของปปชนะถือด้ว่าเป็นความสําคัญครับที่จะต้องมีความรู้เท่าทันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาการกระทําความผิดต่างๆนะครับมีความเที่ยงธรรมครับและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือพยานหลักฐานการไต่สวนและการรวบรวมสำรวนคดีต่างๆที่จะมีการประกาศออกมานะครับว่าผู้กระทําความผิดผู้ถูกกล่าวหานั้น กระทำความผิดจริงหรือไม่นี่คือเรียกได้ว่าเป็นประสิทธิภาพการทํางานอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของท่านธินกรเคมวิชานุรัต์ครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชด้านการตรวจราชการนะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับคุณผู้ชมครับสังคมไทยนะครับจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับหากพวกเราทุกคนครับช่วยสอดส่องดูแลนะครับมีข้อมูลการกระทําความผิดครับแจ้งไปได้ที่หน่วยงานปปชกันนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมนะครับรายการกระทือเปลือกคอร์ัปชันได้ใหม่ทุกค่ำคืนวันเสาร์ครับเวลาประมาณ4 ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้ทาง f Facebook แฟนเพจรายการกระท่อมเปิดอคอร์รัปชันครับวันนี้ผมอันทิชาครูหาลี่งรองทีมงานพร้อมแขกรับเชิญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ